ท่านนายกนะครับคือขอให้ทุกจังหวัดนะครับให้ความสำคัญในการตั้งศูนย์ราชการส่วนหน้าในระดับจังหวัดและระดับอำเภอมีความประสงค์ที่จะมีการประชุมกับผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศทุกเดือนอย่างน้อย1ครั้งและจะเริ่มครั้งแรกในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับท่านขอให้พูดนะครับทั้งเรื่องงานนโยบายทั้งในเรื่องของสถานการณ์ภัยทุกประเภทนะครับก็ขอให้ผู้รักษาการแทนให้ความสำคัญและนำเรียนผู้ว่าการจังหวัดให้จงได้ในส่วนนี้นะครับรายละเอียดท่านกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำครับรัฐบาลต้องการให้เกิดเอกภาพในการสื่อสารนะครับต้องการระบบซิงเกิลคอมมานด์นะครับในวาระเพื่อชาตินี้จะขออนุญาตท่านครับขอบคุณครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องสถานการณ์ของพายุโซนร้อนแกมีนะครับแกมีที่ยังอยู่ในกลางทะเลจีนใต้นะครับมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางใน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความแรงอย่างช้าๆนะครับเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างช้าๆนะครับก็คาดว่านะครับกับจังหวัดในภาคตะวันออกรวมทั้งจังหวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับในรายละเอียดเพราะว่าพายุพอเคลื่อนก็ขึ้นลมในสองฝั่งก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับในฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยตอนบนพี่น้องที่จังหวัดที่ติดชายฝั่งก็สำหรับพายุโซนร้อนแกมี่เนี่ยครับเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้บ้านเรานะครับเวียดนามแล้วเราก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับหน้าประมาณวันที่6คือวันพรุ่งนี้ตอนค่ำๆไปแล้วหรือตอนบ่ายๆไปแล้วเพราะนั้นฝนก็พอเข้าใกล้มาอีกวันที่6จังหวัดที่ผักเข้ามาข้างในก็จะได้รับผลกระทบแล้วนะครับ6ขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่7นะครับมันเป็นพายุดิเพรสชั่นตอนที่7เข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จก็จะเคลื่อนตัวมาทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงภาคกลางเนี่ยวันที่7เต็มๆเลยก็หมายถึงว่าวันที่7เต็มๆเนี่ยตัวพายุตัวนี้จะปกคลุมประเทศไทยนะครับถ้าพอวันที่8ก็จะขยับตัวออกไปที่อยากจะเรียนไว้นะครับจากการที่เราทำการคาดหมายไว้เนี่ยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเริ่มประกาศจังหวัดต่างๆในที่ผมเรียนเนี่ยต้องระมัดระวังมากหน่อยนะครับส่วนจังหวัดสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทในจังหวัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับจะต้องเริ่มระมัดระวังตั้งแต่วันที่6 7 8เป็นระมัดระวังมากก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีกับแพร่เพชรภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุแกมีเนี่ยที่จะเข้าบ้านเราตั้งแต่วันที่6 7 8ระหว่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเกิดสภาวะฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากในหลายพื้นที่และกลุ่มฝนที่ตกนี่จะตกเป็นบริเวณกว้างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนตกทุกวันเลยไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่อย่างนั้นบางพื้นที่จะตกหนักบางพื้นที่อาจจะตกหนักมากบางเช่นเดียวกันกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตราดนะครับก็